ทุกคนดีใจมากที่เจอกับช่องลักๆด้วยได้เจอทั้งพี่ทั้งน้องเลยวันนี้เราก็มาที่งาน TikTok Creator Day ภายในงานก็จะมีกิจกรรมให้เราทำเยอะมากรวยๆๆๆไปเลยสิคะทุกคนแต่งานนี้คนที่น่าจะสนุกมากกว่าเขาก็น่าจะเป็นนี่เลยค่ะน้องป๊อปคอร์นยืนเต้นมันมากบอกเลยที่เนี่ยเหล่าคนดังมาเยอะมากคนแรกที่เข้าไปแล้วเจอเลยก็คือพี่อาร์ตี้กับพี่เติร์ดบอกเลยว่าพี่ๆเขาน่ารักมากเป็นกันเองสุดๆต่อมาก็เจอน้องเซไซค่ะว่าที่เจ้าของรางวัล TikTok Award ในปีนี้แล้วก็เจอตัวแม่แห่งวงการ TikTok น้องมดเลิศลักของเรานั่นเองน้องน่ารักมากๆเลยค่ะบอกเลยว่าพี่หนูนาดีใจมากๆเลยที่ได้เจอแล้วก็เจอพี่ชายของน้องมดด้วยพี่แมทเลิศลักค่ะมีความถามหานัททิวด้วยนัททิวต้องดีใจแน่ๆเลยและถ้ามางาน TikTok แบบนี้ต้องพลาดไม่ได้กับธรรมชาติวันนี้ชุดมงมากจ้าสวยมากๆเลยค่ะเจอพี่ก้องจุลทัศน์ด้วยโอเล่พอสาขาของเราขึ้นปุ๊บรีบกดถ่ายเลยจ้ามีเราด้วยนี่เลยค่ะเจ้าแม่แห่งวงการแมทชุดช่องสยามโมตัวจริงน่ารักมากๆเลยค่ะเอ๊ะมีคนแอบมองสยามโมด้วยคุณพี่ยามตัวจริงน่ารักปุ๊กปิ๊กมากได้ถ่ายรูปมาด้วยล่ะถ่ายกับพ่อมด TikTok ดีใจมากที่ได้เจอนี่คุณเบนซ์ย้อยขาวเจอตัวจริงน่ารักมากๆเลยค่ะส่วนพี่หลักฉีและช่องพิซซ่าเดอะมูฟวี่ก็ได้ไปเป็นพิธีกรบอกเลยชุดอลังการมากงานนี้รวมเหล่าคนดังเยอะมากบางคนพี่หนูนาก็คุ้นๆนะนะคะแต่จำชื่อไม่ได้ก็เลยไม่ได้เข้าขอไปถ่ายรูปมาช่องนี้บ้างใครเคยเห็นช่องนี้บ้างคอมเมนต์มาบอกหน่อยตัวจริงน่ารักเหมือนตุ๊กตาเลยค่ะนี่เจอนักร้องด้วยบอกเลยว่าชอบเพลงนี้มากเบบี้พากินบอกเลยเจอคลิปแล้วหิวตลอดเลยอ่ะตัวจริงน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนนี่สายเกมต้องรู้จักคนนี้สองคนนี้ตัวตึงในสายเกมมากค่ะทุกคนพอออกมาหน้างานก็เจอพี่ทีมค่ะบอกเลยเจอบ่อยแต่ก็ตื่นเต้นตลอดนัททิวรออยู่หน้างานก็ขอถ่ายกับพี่ๆบ้างนัททิวบอกเสียใจที่ไม่ได้เข้าไปแต่ไม่เป็นไรค่ะวันที่28นี้นัททิวได้เข้างานแน่นอนเดี๋ยวนัททิวจะไปขอลายเซ็นและขอถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกพี่ๆเตรียมตัวรอนัททิวได้เลยนะคะจากนั้นพี่หนูนาก็ชิ่งลงมาข้างล่างก่อนเลยค่ะบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศดีมากสวยสุดๆเลยค่ะทุกคนบอกเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาครั้งหน้าใครอยากให้พี่หนูนาไปถ่ายรูปกับใครหรืออยากให้เจอใครคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกเราจะพาไปเจอ